เมนูวันนี้ก็จะเป็นหมูหมักทอดกระเทียมค่ะแล้วอีกเมนูนึงก็คือยำไข่เค็มนะคะเมนูวันนี้ก็คือนึกอยากอะไรก็ทำเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เตรียมหมูเพื่อที่จะหั่นเป็นชิ้นก่อนเลยค่ะจากนั้นก็เอาหมูมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆค่ะมันจะได้น่าทานนะคะแล้วก็กินง่ายค่ะอาหารเสร็จแล้วนะคะหมูเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องหมักกันค่ะเครื่องหมักหมูก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะก็จะมีพริกไทยค่ะกับกระเทียมนะคะตำรวมกันเลยพริกไทยจะทำให้หมูหอมนะคะส่วนกระเทียมก็จะทำให้หมูนุ่มค่ะตำสองอย่างเสร็จแล้วก็เอามาใส่ในหมูได้เลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกับเนื้อหมูเลยนะคะอันนี้พี่เมย์จะคลุกเคล้าเลยแล้วก็ทอดเลยในน้ำหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปไม่มีสูตรตายตัวค่ะใส่น้ำปลาลงไปกะเอานะคะแล้วก็ใส่ซอสหอยลงไปค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงความจริงสูตรนี้ถ้าหมักไว้ครั้งคืนก็คงจะอร่อยแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะแต่วันนี้พี่เมย์จะหมักแล้วก็ทานเลยนะคะใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบนึงอย่าแซวหม้อทอดไร้น้ำมันของพี่เมย์นะคะก่อนหน้านี้พี่เมย์อบไส้กรอกนะคะอบไส้กรอกเสร็จก็เลยมาอบหมูต่อเลยค่ะพอคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเนื้อหมูดีแล้วนะคะก็เอามาลงหม้อทอดไร้น้ำมันเลยก็เรียงให้เต็มหม้อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เตรียมเข้าอบได้เลยระหว่างรอหมูอบนะคะก็นี่เลยเรามีไข่เค็มค่ะวันนี้เราจะมายำไข่เค็มกันเริ่มแรกเราก็มาปอกไข่เค็มกันก่อนนะคะปอกให้หมดเลยค่ะวันนี้ตั้งใจว่าจะยำให้หมดเลยถ้าเหลือหรือทานไม่หมดเราก็ไว้ทานวันอื่นได้ค่ะยำไข่เค็มเป็นเมนูที่ทำง่ายมากและพี่เมย์ก็ชอบทานมากๆเลยค่ะเมื่อได้ไข่เค็มปอกเสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็เอามาหั่นครึ่งแบบนี้เลยค่ะพี่เมย์จะหั่นเป็น4ส่วนนะคะหั่นให้หมด4ฟองเลยเมนูนี้พี่เมย์ชอบทานกับข้าวต้มมากๆเลยค่ะพอหั่นไข่เค็มเสร็จแล้วก็มาซอยพริกใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะคะไม่ทานเผ็ดก็หั่นน้อยๆได้ค่ะยำไข่เค็มพี่เมย์จะไม่ใส่น้ำปลาเลยนะคะเนื่องจากว่าไข่มีความเค็มอยู่แล้วบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวสักนิดนึงหั่นต้นหอมลงไปเลยค่ะพี่เมย์จะชอบทานผักมากๆเลยนะคะจะหั่นลงไปเยอะๆแบบนี้เลยช่วงนี้ผักที่บ้านเยอะมากเพราะว่าแม่พี่ล้อดาขายของนะคะแล้วพี่เมย์เป็นคนชอบทานผักอยู่แล้วก็หั่นแบบจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะยำไข่เค็มนะคะเน้นผักไปเลยยำแบบตามใจเราเลยค่ะรสชาติก็ตามปากตามใจของเราเลยมีอะไรก็ใส่ลงไปหอมแดงนี่พี่เมย์ชอบมากเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยระหว่างนี้เอาหมูออกมานะคะคนๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงหม้อทอดไร้น้ำมันอีกรอบนึงค่ะหมูของเราใกล้สุกแล้วระหว่างรอให้หมูสุกอีกรอบนึงนะคะเราก็มายำไข่เค็มกันต่อเลยค่ะเนื่องจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันแบบนี้เลยค่ะลองชิมรสชาติถูกปากแล้วก็โอเคเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยยำไข่เค็มน่าทานมากเลยค่ะหมูของเราก็สุกพอดีเลยเหลืองน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะเนื่องจากเราใส่แป้งกรอบเข้าไปด้วยนะคะน้องก็เลยมีความกรอบความเหลืองแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเลยวันนี้เมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยหมูทอดกระเทียมกับยำไข่เค็มเมนูของเราวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะและพี่เมย์ก็เตรียมผักสดๆเอาไว้ทานคู่กับหมูทอดของเราด้วยนะคะตอนนี้หมูของเราหอมมากกระเทียมในหม้อไร้น้ำมันนะคะก็เอามาใส่บนหมูแบบนี้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานคู่กับผักสดๆแล้วค่ะเมนูวันนี้ก็มีแค่นี้เลย